ที่ต้องอยู่กับผมยาวแบบนี้เนี่ยเราต้องดูแลยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตทําตัวยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นขอไปล้างหน้าอาบน้ำแป๊บนึงจ้าหน้ามันมากตอนนี้ไปกันค่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวอาบน้ำนะคะทางเราก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นชุดมาเป็นผ้าขนหนูแล้วนะคะเวลาจะอาบน้ำแม่ตาจะต้องเนี่ยเอาอันนี้ขึ้นก่อนจะล้างหน้านะก็ต้องอันนี้ขึ้นผมมันจะได้มาปิดหน้าแล้วก็ผมตรงนี้นะคะก็จะมัดไว้เป็นปล้องๆนะคะมัดเก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มัดเนี่ยแค่เอาขึ้นเฉยเวลาก้มล้างหน้าน้องผมก็จะแบบร่วงลงมาทันทีนั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าแม่ตาเป็นคนที่มีที่คาดผมเยอะมากดิก่อนอื่นขอล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแม่ตาใช้เป็นตัวนี้นะจ๊ะScare Perfect Extra Whitefacial foam นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกเป็นแพ็กเกจใหม่สดใสซับซ่านมากเวอร์ตัวนี้เนี่ยเขามี4สูตรนะคะเขาก็มีตั้งแต่สำหรับผิวมองคล้ำผิวเป็นสิวจนถึงสครับผิวเลยทีเดียวเรียกว่าครอบคลุมกับทุกๆผิวเลยจริงๆตัวที่ตาใช้เนี่ยจะเป็นสูตรสีเหลืองนะคะ extra white เนี่ยเขาช่วยลดเลือนจุดด่างดำจากแดดและมลภาวะด้วยเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมการแจ้งกลางแดดกลางแจ้งนี่ไม่ใช่แบบว่ากูจะแจ้งประชิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะหมายถึงว่ากลางแจ้งกลางแดดเอาท์ดอร์อะไรนี้นะคะมันก็อาจจะเกิดแบบจุดด่างดำต่างๆที่เกิดจากมลภาวะข้างนอกเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้หนูจะให้ดูเนื้อโฟมกันนะคะเนื้อโฟมเขาจะนุ่มแล้วก็เข้มข้นที่เป็นที่1เนี่ยเข้มข้นแบบยืน 1.5 ในเรื่องของความเข้มข้นตัวนี้เนี่ยตาชอบตรงที่เวลาเขาล้างลงบนผิวนะคะพอล้างออกแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ผิวแห้งเอียดตึงนะคะจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่ล้างออกมาแล้วแบบสแครชจิ๊กๆๆแห้งๆแบบนั้นนะคะแล้วเขายังช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะพอหลังล้างตัวนี้เนี่ยหน้าจะดูสดใสขึ้นมาเลยขอนวดลงบนหน้านะคะนี่นวดให้ทั่วบริเวณนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าก็จะดูสดใสมากขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดแล้วนะคะเขายังมีสารบำรุงอีกด้วยเขามี ACE Complex วิตามิน B3 Rose Hip Oil Micro Collagen และ Q10 จ้าเรียกว่าทั้งหน้าสะอาดสดใสแล้วก็บำรุงไปในตัวอีกด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยราคาแค่109บาทเท่านั้นนะคะมีขายที่ Tesco RotusTops CJ Express หรือใครสะดวกออนไลน์ก็ Lazada กับ Shopee ก็ได้จ้าตอนนี้ล้างหน้าสะอาดสดใสเรียบร้อยแล้วไอ้ตาขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรดีจะเป็นลูกผมตรงหรือว่าม้วนผมหลอนดีนะไปกันค่ะน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บนึงในระหว่างที่นายตาขอไลฟ์แต่งหน้าแป๊บนึงนะจ๊ะใครยังไม่ได้ติดตาม Facebook ของไอ้ตานะคะเข้าไปกดติดตามกันได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีแบบว่าไลฟ์แต่งหน้ามอมอยคุยกันหรือว่ามีแจกของก็จะได้ไม่พลาดไงอ่ะวันแล้วก็ขอแต่งหน้ากันแป๊บนึงนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนอ๋อยังไม่มาเพิ่งเริ่มจะดูเป็นเนื้อน้ำน้ำเนื้อบางเบาสีปังแต่สีอื่นยังไม่เคยใช้นะสังเกตว่าสีสวัสดีค่ะดูจากโทรศัพท์ค่ะอุ้ยดูจากโทรศัพท์เหรอคะนึกว่าดูจากตู้เย็นโอ้ยขอบคุณมากนะคะที่แจ้งกันนี่ตรงไหนวะปัดขนาดนี้อ่ะนกแก้มนะคะปลายจมูกนะคะแล้วก็เอานิ้วตรงไลฟ์แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำผมนะคะผมยาวประมาณนี้เนี่ยปกติเนี่ยแต่เป็นคนม้วนผมคล่องมากก็จะม้วนผมไม่นานแต่ผมยาวและหนาขนาดนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการม้วนนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอมันหนาปุ๊บมันต้องซอยหลายเลเยอร์กว่ามันจะม้วนหมดนะแล้วมันก็แบบยาวมากนะคะก็จะใช้เวลาในการม้วนนิดนึงจะได้แต่ละลอนนะคะก็ยืนม้วนกันไปว่ะเมื่อยมือก็ม้วนกันไปม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นลอนคลายๆสบายๆเนาะแต่ก็จะชอบแบบสางๆนิดนึงแต่จริงๆถ้าผมใครที่แบบผมทำสีมาผมแห้งแบบนี้ปกติจะม้วนอยู่นานแต่ว่าตอนนี้ตาต่อผมยาวมากแล้วมันค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะคะผมยาวๆมากๆเนี่ยมันก็จะม้วนไม่ค่อยอยู่หรอกเนี่ยอย่างไอ้ตาม้วนตอนเย็นมาก็จะแบบก็จะเริ่มคลายบ้างแล้วแหละเอาจริงๆจะได้เป็นลอนสบายๆประมาณนี้
เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันจ้าให้เช่าชุดพวกแบบชุดปาร์ตี้หรือว่าชุดแบบค็อกเทลเดรสเพราะว่าเดี๋ยวเวตาจะมีไปอีเวนต์ของงานก็เลยจะมาดูชุดว่ามีชุดไหนที่เหมาะบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะคือมาที่นี่เขามีเสื้อผ้าเยอะมากแต่ว่ากฎหมายตาก็ดูแบบในเว็บไซต์มาบ้างแล้วนะว่าเราจะเอาชุดไหนมันจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเหนื่อยมาดูที่ร้านเพราะฉะนั้นควรจะเลือกมาในเว็บไซต์มาเลยนะคะแล้วก็มาบอกเขาว่าเราจะต้องการประมาณไหนแล้วชุดที่เราเลือกมีไหมก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะได้ชุดไหนบ้างชั้นนี้น่ารักมากค่ะจะไปงานที่ไอซ์พาร์ตี้แต่หน้าอกรูดไม่ขึ้นนะคะติดนมแน่นมากไปเอาซิลิโคนออกได้ไหมอันนี้เดี๋ยวลองอันนี้ตาชอบอันนี้น่ารักมากมันสวยแต่มันแค่ไม่ใช่รักตอนเช้าฉันไปโบสถ์ตอนเย็นฉันไปบวชในลิสต์ที่ชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองตัวอื่นกันต่อเฮ้ยทุกคนพิ้วมีความแบบพิ้วอันนี้งามหรูหรายิ่งกุ๋ยสวยอ่ะแล้วมันก็แบบเข้าอกเข้าเอวดีอ่ะชอบแต่ยังลองไม่หมดอันนี้เยอะมากเลยอ่ะโอ๊ยแต่อันนี้ก็เลิศนะแต่เกมมันจะมีความรั้งนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับเมื่อกี้อันนี้จะมีความคล่องตัวมากกว่าเพราะว่าเป็นเอง ตอนนี้ตาก็ได้ชุดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินดินเนอร์ fine dining นะคะตามภาษาคนมีฐานะอย่างเราก็คืออะไรคะหมูกระทะเฮงๆอ่ะไปจัดไปเอ้โอ้ยที่จะไปสระผมที่ร้านนะคะเพราะว่าที่ร้านเขาจะสระแบบนี้สระนอนแล้วเขาจะดึงผมเราไปสระนี่นี่มันจะทำให้โคนผมต่อเนี่ยมันยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสระผมก็คือสระเองยืนสระน้ำจากข้างบนลงมาแล้วเราก็สระลงมาอย่างนี้นะคะอย่าสระ
แบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะทำให้คนผมยู่พอคนผมยู่ปุ๊บมันก็จะจัดทรงยาวแล้วมันจะเป็นรังนกข้างในข้างนอกมันอาจจะดูสวยแต่ข้างในมันจะขยึงมากเพราะฉะนั้นต้องสระเองแล้วก็คอนดิชเนอร์ครีมนวดทรีทเมนต์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้ทั้งผมจริงตัวเองแล้วก็ผมต่อด้วยนะคะอย่างผมต่ออาจารย์มันเป็นผมจริงผมคนจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราหลอดเนี่ยเราม้วนเราอะไรเงี้ยมันก็แห้งเห็นป่ะว่ามันแห้งเพราะฉะนั้นเวลาสระผมเราก็ต้องแบบคอนดิชเนอร์ใส่ออยล์ก็ต้องแบบทั้งผมจริงเราแล้วก็ผมแบบต่อก็ต้องแบบลงมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลการต่อผมใครแบบต่อผมแล้วก็แบบชิวๆป้าสวยๆสบายๆก็คือไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ว่าแค่มีแค่เงินก็ต่อได้ดูแลได้ต้องมีเวลาด้วยเพราะว่าผมต่อเนี่ยมันก็จะมีความที่เวลาสระเสร็จแล้วมันจะค่อนข้างชื้นตรงโคนเพราะฉะนั้นการเป่าเนี่ยอย่างผมยาวขนาดนี้นะคะไอตาใช้เวลาในการเป่า40นาทีเป่านานมากนะคะวันไหนที่แบบจะคิดแล้วว่าจะทำอะไรเงี้ยต้องมีแผนว่าวันไหนจะสระผมวันไหนไม่สระจะไม่มีความที่แบบว่าเอ้ยวันนี้สระดีกว่าบังเอิญจะสระผมไม่มีต้องแพลนทุกอย่างเพราะว่าแค่สระผมมาผมก็20นาทีแล้วเป่าผมก็40นาทีเป็นชั่วโมงนึงค่ะเดี๋ยวไปล้างเครื่องสำอางล้างหน้าอาบน้ำกันดีกว่าล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะก็ล้างหน้าด้วยตัวเดิมนะคะกับ Scar Care สูตรสีเหลืองเพื่อหน้าดูสดใสกระจ่างใสนั่นเองนะคะใครที่แบบอย่างเงี้ยฝนตกแดดออกเจอฝุ่นเจอลมอะไรอย่างงี้นะคะผิวก็อาจจะดูแบบเศร้าโศกไม่สดใสก็จัดตัวนี้เลยจ้านี่ผิวหน้าสะอาดสดใสมากๆนะคะอาจารย์นี่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการล้างหน้านะคะเพราะว่าอย่างเราแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพะมงพะเมื่อรองพื้นถ้าเกิดเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะก็อาจจะเกิดทำให้เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบได้ก็เลยจะค่อนข้างเน้นเรื่องการล้างหน้าเช้าเย็นให้มันสะอาดเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปอาบน้ำก่อนตอนเช้าฉีดน้ำหอมดีออร์นะคะตอนเย็นตกดึกน้ำหอมอะไรหมูกระทะเฮงเฮงเฮงอาบน้ำแป๊บนึงจ้าอาบน้ำเสร็จแล้วพี่นะคะในที่สุดวันนี้เหนื่อยมากการกินหมูท้ามันเหนื่อยมากอิ่มแล้วก่อนนอนนะคะอย่าลืมมัดผมไปด้วยไม่งั้นผมจะเข้าหน้าเข้าตาเข้าปากขอนอนเลยแล้วกันเดี๋ยวปิดคลิปก่อนโอเคงั้นกูไหนค่ะ